หนุ่มณเดชน์คุกิมิยะค่ะที่บอกว่าของขวัญวันเกิดปีนี้นะคะถูกใจจริงๆค่ะเพราะเป็นกำไรจากสาวคู่จิ้นนะคะหย่าย่าอุรัสยาค่ะณเดชน์คุกิมิยะค่ะเปิดเผยว่าวันเกิดครบรอบ25ปีของตนเองที่ผ่านมานะคะมีโอกาสชวนครอบครัวของคู่จิ้นคนสนิทหย่าย่าอุรัสยาไปกินข้าวด้วยกันค่ะบรรยากาศนะคะเป็นกันเองไม่ได้จัดงานรื่นเริงอะไรเผยนะคะฝ่ายหญิงค่ะให้ของขวัญวันเกิดเป็นกำไรข้อมือแต่ไม่ใช่กำไรคู่ค่ะยอมรับนะคะเห็นแล้วชอบมากค่ะส่วนของขวัญที่ให้ตัวเองนะคะคือการบริจาคทุนการศึกษาแล้วก็มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยไม่กังวลเรื่องอาถรรพ์อายุเบญจเพสนะคะส่วนตัวค่ะไม่ได้กลัวอะไรแต่ก็ฟังหูไว้หูค่ะพยายามใช้ชีวิตให้มีสตินะคะแล้วก็ไม่กังวลว่าต้องทำบุญบ่อยขึ้นเพราะว่าตัวเองนั้นทำบุญเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ